สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินทางไปที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมหาดซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดระยองเดิมที่ตั้งคอยช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมจนต้องย้ายมาที่ใหม่โดยพลเอกประยุทธ์ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงกำลังพลที่คอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระหว่างที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลทั้งกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองทัพบกพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่พลเอกประยุทธ์กล่าวขอบคุณทีมสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและทุกคนนี่คือทีมประเทศไทยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไม่ใช่ตนประเทศไทยหัวใจเดียวกันขอทุกคนปรบมือให้กำลังใจซึ่งกันและกันพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าซาบซึ้งพวกเราทุกคนก่อนที่จะถ่ายรูปหมู่ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเมื่อเดินทางมาถึงศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนเทศบาลทับมาพลเอกประยุทธ์พบปะเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงกำลังใจสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยให้กับตัวแทนครอบครัวผู้ประสบภัยพร้อมกับมีการทักทายเด็กๆผู้สูงวัยที่ป่วยติดเตียงภายในศูนย์ก่อนที่จะเดินพบปะทุกครอบครัวที่พักพิงอยู่ในศูนย์จำนวน57ครอบครัวกว่า100คนระหว่างเดินทางพบปะพูดคุยสอบถามอาการป่วยของผู้สูงอายุภายในศูนย์พักพิงแล้วพลเอกประยุทธ์ได้ใช้มือตบที่อกซ้ายพร้อมกล่าวว่าเห็นประชาชนเจ็บปวดแต่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ็บปวดกว่านอกจากนี้มีเรื่องใดที่เป็นห่วงประชาชนเพิ่มเติมอีกหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าได้พูดไปหมดแล้วส่วนมีความกังวลว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินในวันที่30กันยายนนี้หรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีอะไรจะต้องกังวลแต่กังวลในความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนที่จะขึ้นรถและเปิดกระจกเพื่อจับมือกับชาวบ้านที่มาให้กำลังใจพร้อมตะโกนว่าลุงตู่สู้ๆก่อนที่จะเดินทางกลับ